ครับสวัสดีแฟนรายการพี่ตู่บักฟันนะครับไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์ก็เนื่องจากมีภารกิจหลายอย่างต้องไปทำวันนี้พี่ตู่อยากทำอะไรให้พวกเราได้ชิมกันนึกถึงเมนูตอนสมัยพี่ตู่เป็นเด็กๆแล้วก็ทำเป็นมาตั้งแต่จำได้เข้าสักสิบกว่าขวบก็ทำเป็นละนั่นก็คือเมนูน้ำปลาหวานนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงที่ก็ทำคู่กับน้ำปลาหวานของพี่ก็คือทำกะปิหวานแต่คนทางใต้เขาเรียกว่ากะปิโวนะครับที่มีได้มะม่วงมาแล้วก็ได้มะม่วงเบาแล้วก็จะมีมะยมมะขามอ่อนนะครับกะปิยังกินกับฝรั่งได้ด้วยนะครับกะลิงปิงก็เอามากินกับกะปิโวได้น้ำปลาหวานก็กินได้นะครับสองเมนูนี้เป็นเมนูโบราณที่ทำได้เพราะว่าดูคุณแม่คุณยายทำมาตั้งแต่เด็กทำง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมของทั้งสองเมนูนี้มันเหมือนกันเปียบเลยแต่ใส่กันคนละแบบเดี๋ยวเรามาดูเมนูทั้งสองเมนูก็คือน้ำปลาหวานแบบสูตรดั้งเดิมกับกะปิโอที่พี่ตู่ก็ทำกินในวัยเด็กเหมือนกันเรามาทำสองเมนูนี้กับพี่ตู่ด้วยกันกับรายการตู่รัดฟันนะครับวันนี้พี่ตู่จะแนะนำส่วนผสมของกะปิโวกับน้ำปลาหวานเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่น้ำปลาหวานจะมีน้ำปลาส่วนกะปิโวไม่มีน้ำปลาเพราะมันเป็นชื่อว่ากะปิหวานหรือกะปิโวแต่น้ำตาลเราก็ต้องใช้น้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลที่ใช้เนี่ยจะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดีนะครับการจะทำน้ำปลาหวานหรือกะปิโวก็ต้องหาน้ำตาลมะพร้าวที่คุณภาพดีมาทำนะครับส่วนผสมอีกอันนึงของกะปิโวที่จะต้องหามาก็คือกะปิโบเนี่ยต้องคุณภาพดีกะปิที่ดีต้องมีอายุเลย1ปีขึ้นไปนะครับเพราะมิฉะนั้นมันจะเหม็นคาวพริกขี้หนูสวนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาไปตำนะพริกแดงกินดาบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นพริกขี้หนูที่มีเม็ดแดงๆเราเก็บไว้โรยนะอีกอย่างนึงก็คือหอมนะครับพี่จะใช้หอมแขกกับหอมไทยนะครับผสมกันจะมีสัก2หอมเนี่ยแหละเอามาใช้ในการทำกะปิโบกับน้ำปลาหวานได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนผสมที่จะต้องขาดเสียไม่ได้ในการทำน้ำปลาหวานก็คือพี่จะมีกุ้งแห้ง3ชนิดนะครับมีกุ้งแห้งใหญ่ไซส์กลางแล้วก็กุ้งแห้งไซส์เล็กไอ้นี่กุ้งแห้งเล็กๆอ่ะกุ้งแห้งเก็บไว้โรยนะครับน้ำปลาหวานหัวใจสำคัญจะต้องมีน้ำปลาถ้ามันเป็นรสน้ำปลาธรรมดามันก็จะไม่หอมก็ไปหาน้ำปลาที่เป็นหัวน้ำปลาคุณภาพสูงหน่อยนะครับมาทำน้ำปลาหวานกันนี่คือส่วนผสมหลักของน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิหวานหรือกะปิโวบ้านเราที่เรานิยมทานกับส่วนที่เราจะไปกินคู่กับอะไรเนี่ยถ้าน้ำปลาหวานเนี่ยพี่ตู่ก็จะไปกินกับอกร่องเปรี้ยวทั้งกะปิโวและน้ำปลาหวานเนี่ยจะกินกับอกร่องเปรี้ยวหมดเลยสมัยก่อนนะผลไม้อีกชนิดนึงที่เขามาใช้กินกันระหว่างน้ำปลาหวานและกะปิโวก็คือมะขามอ่อนฝักยังไม่โตเนี่ยเอามาทำกับน้ำปลาหวานหรือกินกะปิโวที่นิยมกันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเจ้ามะม่วงเบาอันเนี้ยนี่มันเดือน9ลืมไปมันเดือน9แล้วก็ที่นิยมกันตลอดทุกกาลนานเธอก็คือมะม่วงเบานะเมื่อก่อนไม่มีคนสนใจมันเลยเดี๋ยวนี้เป็นมะม่วงที่หายากแล้วทุกคนก็ชอบเอามาทำทั้งทานกับกะปิโวและน้ำปลาหวานแล้วก็เมื่อก่อนเด็กๆ ก็กินกับฝรั่งได้นะครับเนี่ยทานกับมะยมกะลิงปิงทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนผสมหลักๆในการทำทั้งน้ำปลาหวานและกะปิโวหรือกะปิหวานนั่นเองต่างกันระหว่างน้ำปลาหวานนี่ต้องใช้ไฟนะเราต้องเคี่ยวน้ำตาลส่วนกะปิไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราขยำกันเดี๋ยวเราก็จะได้กะปิโวอร่อยๆทานกันนะครับนี่เราใช้พริกขี้หนูอย่างเดียวนะตำพริกขี้หนูให้มันแหลกๆเริ่มจากใส่น้ำก่อน
นะที่ต้องเติมไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปละลายน้ำตาลปี๊บพี่ก็ต้องใช้น้ำแร่ตายุงทองทุกครั้งในการทำอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้ำแร่ตายุงทองสักหน่อยหนึ่งนะไม่ต้องเยอะครับตามด้วยน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาใส่น้ำปลาไปก่อนสิ่งสำคัญก็คือน้ำตาลปี๊บทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวไม่พอใส่ใหม่พี่ก็ต้องเคี่ยวน้ำตาลไปก่อนถ้าจะให้มันอร่อยต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเวลาพี่ทำน้ำปลาหวานเนี่ยพี่ก็จะเติมน้ำตาลกับน้ำปลาแล้วก็น้ำละลายกันให้มันละลายก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำให้มันเหนียวก่อนน้ำปลาหวานที่ค่อยๆเคี่ยวไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำกะปิบกกันก่อนนะครับส่วนผสมหลักก็คือกะปินะกะปินะสักแค่นี้ก่อนสักช้อนหนึ่งแล้วกับน้ำตาลปี๊บพี่ตู่ก็ใช้น้ำตาลทั้งกล่องหนึ่งนะกะปิโยเนี่ยมันไม่ยากตรงไหนหรอกยากตรงนวดมันเนี่ยเราก็ต้องนวดมันเข้าไปนวดจังหวะมันจะฟูอย่าลืมนะครับที่พี่ตู่บอกทุกครั้งว่าทำกะปิเนี่ยกะปิโวอย่าไปเอากะปิเอาทำกับข้าวมาทำนะมันกินไม่ได้มันเหม็นคาวแล้วก็ที่พี่ได้มาก็เป็นกะปิคองโคนนะมันจะมีกลิ่นกุ้งเยอะหน่อยเติมไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆเติมไปอย่างเงี้ยค่อยๆเติมค่อยๆเติมกะปิโวค่อยๆเติมเกลือแล้วดูรสชาติที่เราอยากได้เราต้องนวดนานนะใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า20นาทีให้มันขึ้นเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ตู่จะทำใส่ขวดเอาไปขายนะอย่าลืมอุดหนุนพี่ตู่ด้วยนะครับอย่างเงี้ยดูเนี่ยกะปิโวจะเป็นอย่างนี้รูปร่างของมันเนี่ยเราเสร็จแล้วเราหมุนไปเนี่ยมันจะโวละเนี่ยเขาเรียกว่ามันฟูละเนี่ยโวแบบนี้ครับนี่มันจะโวแล้วเข้าหากันเขาเรียกว่ากะปิโวแล้วความเหนียวของมันต้องประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูนะว่าความเหนียวของมันจะประมาณนี้อ้าวดูดูวิธีโวคือดึงมันมาแล้วเราก็จะเห็นหลุมของมันเนี่ยเนี่ยตกแล้วก็จะเห็นหลุมของมันเนี่ยดึงปั๊บนี่โวละพอเราทำกะปิโวเนี่ยพี่จะใช้พริกขี้หนูสวนนะใส่ไปอันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนสักหน่อยนึงนะตามด้วยพริกแดงจินดานะเนี่ยหลายๆสีตอนนี้เราก็จะใส่หอมแดงกับหอมแขกลงไปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายละกะปิโวทำแค่นี้เองง่ายดีเดียวบางคนก็ใส่กุ้งบางคนก็ไม่ใส่กุ้งเดี๋ยวพี่จะใส่กุ้งลงไปหน่อยนึงนะแล้วเราก็แค่นี้ครับเราก็คลุกกันเลยคลุกกันเลยครับมาดูใช้กุ้งตัวเล็กใส่ลงไปในกะปิโวนะครับเนี่ยประมาณนี้โรยไปไม่ต้องเยอะมากเพราะเรากะปิเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็เคล้ากันให้มันดูมีซอฟๆมีอะไรอยู่ในนี้นะคะใครชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มมาเองนะเอาละหน้าตาก็จะประมาณนี้กะปิโวหลังจากที่เดือดแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่สีจะประมาณนี้เลยนะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทำน้ำปลาหวานเนี่ยเขาจะใช้พริกขี้หนูหอมๆเนี่ยแล้วเขาจะตำละเอียดนะใส่ไปก่อนต่อไปนะครับพี่ก็จะใช้เกลือไม่ต้องเยอะนะครับทั้งสองอย่างก็ต้องใส่เกลือทั้งหมดนะครับพริกจินดามันจะให้เกลือสีสวยๆก็แค่นี้พอแล้วก็จะใส่กุ้งแห้งที่พี่ตำแล้วสมัยเด็กๆอ่ะจะใช้กุ้งแห้งอย่างเงี้ยตำจะใส่เยอะหน่อยถ้าลองทำดูแล้วก็จะติดใจนะครับว่ามันอร่อยจริงตำด้วยกุ้งฝอยที่เป็นตัวอันนี้ก็ใส่ไปด้วยเหมือนกันนะครับเดเจอร์มันก็จะเข้มข้นอันนี้
ผสมด้วยกันใกล้เสร็จแล้วครับก็ไปพร้อมๆกันมีทั้งหอมไทยกับหอมแขกบางคนก็ชอบกินหอมเยอะก็ใส่ไปน่าทานมากเสร็จแล้วครับน้ำปลาหวานพี่ตู่น้ำตาลพี่ตู่นี่เก็บมาไปทำดูนะครับละครับเหลือใส่พริกข้างบนนะครับเป็นท็อปสวยๆสำหรับน้ำปลาหวานพี่ตู่เสร็จแล้วพี่ตู่ก็จะใช้โรยกุ้งแห้งเพื่อความสวยงามกับน้ำปลาหวานไทยสไตล์พี่ตู่เองครับเสร็จแล้วครับกับเมนูกะปิโวหรือกะปิหวานแล้วก็น้ำปลาหวานของพี่นะครับส่วนเครื่องเคียงของ2 อย่างนี้นะครับที่ตู่สมัยเด็กๆเนี่ยถ้าจะกินกะปิโวพี่ตู่ก็จะเลือกกะลิงปิงกะลิงปิงถ้ามีกะลิงปิงก็ใช้กะลิงปิงหรือมะดันก็ทานได้แล้วกินคู่กับมะยมเห็นไหมครับแล้วก็จะกินกับมะขามเนี่ยมะขามอ่อนๆ อย่างเงี้ยนะหรือกินกับฝรั่งก็ได้นี่คือการกินกับกะปิโวนะครับส่วนน้ำปลาหวานเนี่ยบ้านเราก็จะนิยมกินกับมะม่วงกับฝรั่งก็ได้แล้วก็กินกับมะม่วงเบานะครับรวมทั้งกะลิงปิงก็ได้ด้วยนะครับนี่คือเคล็ดลับในการทำอาหารหรือทำน้ำปลาหวานและก็กะปิโวแบบไทยๆพี่ตู่ก็ถ่ายทอดให้กับแฟนรายการตู่มัดฟันนะครับเริ่มต้นอ่ะกินกะปิโวเนี่ยพอพี่นึกถึงกะปิโวพี่ก็นึกถึงมะขามเนี่ยนะครับกับกะปิโวที่พี่ทำกินกับมะขามกะปิเนี่ยมันกินกับมะขามเนี่ยมันอร่อยด้วยนะเด็กๆแต่ใหม่ๆได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองไปกินดูนะกินกับมะยมก็กินอย่างเงี้ยพี่ตู่ก็จะกินอย่างเงี้ยทุกวันเดี๋ยวลองกะปิโวกับมะม่วงเบามะม่วงเบาอร่อยมากรสชาติดีลองไปทำดูนะครับเวลาที่พี่ตู่เจอมะม่วงวันไหนแม่มีน้ำปลาดีๆแล้วก็มีมะม่วงดีๆแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บก็จะมักไปขโมยทำแกเนี่ยคือกินน้ำปลาหวานต้องมีกุ้งแห้งด้วยเมื่อก่อนกุ้งแห้งมันถูกนะพี่จ่ายกุ้งแห้งเยอะกว่านี้อีกนะครับอ่ะกินกับน้ำปลาหวานเรานะเนี่ยกินกันเป็นกุ้งอย่างนี้เลยเต็มคำเนี่ยกุ้งเป็นกุ้งเนี่ยกินเป็นกุ้งเลยนะครับอย่างนี้อร่อยมากรสชาติดีมากขอกินอ่ะมาดูเนื้อหมูเนี่ยเนื้อกุ้งเลยล้วนๆเลยเนี่ยเต็มคำอย่างเงี้ยทั้งสองเมนูอร่อยทั้งสองอ่ะใครชอบก็ลองไปทำดูนะครับเรื่องราวดีรายการทำสองเมนูนะครับทำจนเย็นวันนี้ทำจนฝนตกขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามแล้วก็ดูแลรายการพี่มาตลอดนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆหรืออาหารเมนูใหม่ๆนะครับหรือวันนี้ก็เป็นเมนูของกะปิโวนะครับหรือกะปิหวานกับน้ำปลาหวานแบบไทยๆนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณมากบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับตะไคร้ให้พี่ตู่ด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆและพี่ก็จะมีกำลังใจทำรายการให้พวกเราดูต่อไป